วัสดีค่ะเจอกับมิ้นและแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาอีกแล้วกับไอเทมสำหรับคนรักสัตว์ถ้าใครหลายคนตามชาแนลมิ้นมานะคะก็จะรู้ว่ามิ้นมีน้องหมาอยู่หนึ่งตัวบางทีเวลาออกไปทำงานนอกบ้านแล้วกลับบ้านมาไม่เป็นเวลาเนี่ยบางทีเราอยากให้มันกินแบบ6 โมงเย็นเราก็ต้องให้มัน4 โมงแล้วออกไปอะไรเงี้ยนะคะคิดมานานแล้วว่าจะซื้อเครื่องให้อาหารแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีพอดีว่าล่าสุด Lazada ลดราคา อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์จาก Lazada หรือจากใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ซื้อเองจริงก็คือเครื่องนี้มินซื้อได้มาประมาณสัก 1,800 นะคะคือบวกแบบโบนัสบวกคอยอะไรที่เรามีแล้วอ่ะก่อนหน้านี้มินเคยซื้อเครื่องดูดฝุ่นออโต้บอทเมื่อหลายปีที่แล้วให้พ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดใช้ก็ใช้มาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะก็คิดว่ายี่ห้อนี้น่าจะไว้ใจได้แล้วก็เป็นตัวใหม่ของเขาด้วยก็เลยซื้อมาลองดูนะคะหลังจากที่เราแกะกล่องมาแล้วก็จะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะเราก็หมุนตรงนี้ข้างในจะเป็นคู่มือมีภาษาไทยนะคะคู่มือภาษาไทยปลั๊กไฟหัวปลั๊กกันชื้นตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะสงสัยกันชื้นใส่มาไม่ให้สายไฟมันชื้นจริงๆไม่ใช่มีกันชื้นแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นถาดรองให้อาหารมันจะมีแง่งตรงนี้เราก็แค่เอามาเสียบง่ายๆนะคะเสียบให้มันดังกึ๊บอย่างนี้เนาะเจ้าข้างบนนี้ฝาข้างบนเนี่ยจะมีช่องตรงนี้ดันเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมานะคะเพื่อใส่กันชื้นที่เขาเอามาให้เนี่ยใส่เอาไว้เวลาที่เราเอามาปิดกันชื้นเนี่ยก็จะช่วยให้อาหารสัตว์ที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ชื้นนั่นเองนะคะอันนี้มันจะเหมือนแบบเอ๊ะบางทีปิดลงไม่ลงเนี่ยนะคะมันจะมีลูกศรอยู่ว่า close กับ open เนี่ยเราต้องกึกมันถึงจะปิดบางทีมิ้นเคยแบบปิดแล้วก็ไม่แน่นแล้วก็คืออาหารก็คือหล่นเละเทะเลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้วิธีการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีไฟไม่มีปลั๊กไฟหรืออะไรเงี้ยมันก็จะสามารถใส่ถ่านได้ตามขนาดที่เขาบอกมานะคะน่าจะก้อนใหญ่มากๆ3 ก้อนจำขนาดไม่ได้แต่ว่าในคู่มือมีให้ตอนนี้มินก็เสียบปลั๊กแล้วนะคะพอเสียบปลั๊กเสร็จเนี่ยเราก็มาเปิดปุ่มนี้เปิดปุ๊บจะเห็นว่ามีสัญญาณไฟสีฟ้าขึ้นมามีแบบไฟเข้าแล้วนะคะวิธีเชื่อมต่อเจ้าตัวนี้กับโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเหมือนเวลาที่เราทำกับกล้องวงจรปิดอย่างแรกก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดแอป Autobot มาก่อนนะคะมินก็ดาวน์โหลดมาแล้วเสร็จแล้วมันจะให้เราเพิ่มAdd device นะคะแล้วก็กด Add device แล้วก็เลือกไปที่ Pet device มันก็จะมี Autobot Smart Feeder Pet Food ขึ้นมาแล้วก็กดทีนี้พอกดปุ๊บมันก็บอกว่าให้เราเนี่ยเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็เห็น indicator ปิ๊บๆๆๆเนี่ยนะคะแล้วก็จะได้ยินโทนเสียงที่มันดังขึ้นมาเนี่ยเราได้ยินอยู่แล้วก็กด Next step เสร็จปุ๊บมันก็จะให้เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็กดเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วมันก็จะมี QR code แบบนี้มาให้พอมี QR code ปุ๊บเราก็ยิงเลยค่ะมันก็จะมีเสียงปี๊บแบบเมื่อกี้เนาะกดว่าได้ยินเสียงมันก็จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวให้อาหารเนี่ยนะคะพอเชื่อมต่อได้แล้วมันก็จะบอกเราในนี้นะคะว่าเชื่อมได้แล้วเราก็กดดันไปทีนี้เราจะเห็นกล้องในมือถือและหลังจากนี้เนี่ยก็จะสามารถดูน้องหมงน้องหมาแต่ว่ากล้องมันจะไม่ใช่กล้องแบบที่มันหมุนได้เนาะมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละกล้องมันก็จะมุมกล้องจะอยู่ประมาณเท่านี้นะคะใส่อาหารสุนัขเข้าไปปึ๊บโอเคกลับมาที่แอปพลิเคชันมันจะมีให้ตั้งเวลาได้ว่าเราจะให้เจ้าเครื่องนี้ปล่อยอาหารให้น้องหมาน้องแมวของเราตอนกี่โมงคือเราไม่ต้องตั้งเวลาก็ได้นะจริงๆเราอยากจะให้เมื่อไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจก็ได้นะคะ1เซอร์วิ้งจะได้ประมาณ10กรัมนะคะนี่1เซอร์วิ้งประมาณเท่านี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยน้องหมากินไม่พอมันก็จะมีให้เลือกจริงๆมันมีให้เลื่อนได้เลยว่า2เซอร์วิ้ง3เซอร์วิ้งสมมุติเราเอา3เลย3เซอร์วิ้งจะประมาณเท่าไหร่ลองดูนะคะก็แล้วแต่ว่าน้องหมาของแต่ละคนกินเท่าไหร่น้องโลมองของมิ้นนี่ก็จะให้ประมาณสัก2เซอร์วิ้งก็พอแล้วนะคะอันนี้คือเมื่อกี้เรารวมกันมาเป็น4เซอร์วิ้งใช่ไหมเดี๋ยวลองให้ดูใหม่อีกทีนะคะ
เอากลับคืนก็ถอดตรงนี้มาเทกับที่เดิมนะคะเอาให้เห็นชัดๆว่ามันได้ประมาณไหนเนาะอันนี้ปิดหลุมรวมไว้ก่อน2สวิงน้องหมาชิวาว่าของมิ้นจะได้ประมาณเท่านี้นะคะ20กรัมตามนี้แล้วเราก็จะสามารถกำหนดเวลาได้ด้วยว่าเราจะให้มันให้เช้าเย็นกี่เวลา2เวลา3เวลาเวลาละกี่เซอร์วิงก็ได้สามารถมีพูดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูมองอันนี้มันจะเอ็กโคหน่อยเนี่ยสมมติมันอยู่ใกล้ๆก็เรียกว่ามองมากินข้าวความพิเศษกว่านั้นนะคะด้านในนี้เราจะเห็นว่ามันมีแง่งตรงนี้เล็กๆหมุนออกมาเนี่ยยกออกมานะคะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบมินิ SD card เอาไว้บันทึกได้ด้วยบันทึกภาพก็คือเหมือนกล้องวงจรปิดนั่นแหละแต่เป็นกล้องวงจรปิดแบบมุมเดียวนี่คือตัวกล้องตรงนี้คือตัวกล้องก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะบันทึกภาพก็ตามใจเลยใส่มาปุ๊บเราต้องหมุนด้วยนะให้มันกึกอาจจะต้องใช้ขาหนีบไว้หน่อยพอมันกึกปุ๊บก็จะแน่นสนิทตามเดิมนะคะอันนี้เป็นตอนที่มินไม่อยู่บ้านแล้วฝากคุณพ่อถ่ายคลิปไว้ค่ะจะเห็นว่าพอใกล้เวลาอาหารแล้วมันจะชอบไปอ้อนแม่นะคะเหมือนจะบอกว่าแบบเมื่อไรจะให้ข้าวฉันสักทีนะตอนทดสอบนี่ตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยค่ะเดี๋ยวเฟดเสียงในคลิปให้ฟังนะคะไม่ให้อาหารสักทีวนไปวนมาแล้วเฮ้ยเอ๊ะมาแล้วเอ๊ะได้ทานแล้วรอบนี้มินจะลองกดปล่อยอาหารให้มันทันทีทุกครั้งที่เครื่องให้อาหารสำเร็จมันจะส่งข้อความมาบอกเราด้วยค่ะเวลาไม่มีแสงกล้องจะจับภาพได้ประมาณนี้นะคะสรุปแล้วนะคะเจ้าเครื่องนี้ก็เหมาะกับคนเลี้ยงสัตว์ที่อยากจะให้สัตว์ของเรารับประทานอาหารให้ตรงเวลาแม้ว่าเราจะกลับบ้านไม่ตรงเวลาก็ตามนะคะฟังก์ชันของมันก็อย่างที่บอกเนาะมีตั้งเวลาได้มีตั้งได้ว่าจะให้กี่เสิร์ฟมีบันทึกภาพได้จากการใส่มินิ SD card นะคะจริงๆมันก็ฟังก์ชันเดียวกับกล้องวงจรปิดเลยเนาะก็แค่เอามาสวมไว้ในนี้คือตอนแรกอะมินจะคิดว่าจะซื้อไอตัวที่มันให้แบบนี้ได้ตั้งเวลาได้กับเครื่องแต่ว่าไม่มีกล้องแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะไหนๆซื้อแล้วพอดีมันลดราคาเราก็เลยมีกล้องก็อุ่นใจดีเหมือนกันจะได้เห็นว่าเครื่องมันทำงานแล้วจริงๆอะนะคะกันชื้นเนี่ยถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็ไปเปิดดูกันชื้นหน่อยละกันว่าถ้ากันชื้นมันแบบเริ่มที่จะสภาพไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ไปซื้อมาเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากถ้าเกิดว่ามิ้นใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วถ้ามันมีปัญหาอะไรจะมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ไอ้ตรงใต้คอมเมนต์เนี่ยนะคะแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะยี่ห้ออื่นก็มีนะคะมีหลายยี่ห้อมากๆราคาก็แตกต่างกันไปแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานอะแบบนี้เหมือนกันยังไงก็ลองไปเลือกดูกันเองแล้วกันว่าจะเอายี่ห้อไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ